ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าบนโลกของเรามีอยู่7ทวีปหลักๆนั่นก็คือทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปออสเตรเลียหรือโอชิเนียทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาและทวีปแอนตาร์กติกาแต่เพื่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะจะมีประเทศไหนกันบ้างที่มีดินแดนถึง2ทวีปหรือประเทศที่มีดินแดนมากกว่า1ทวีปงั้นวันนี้ SPY มี13ประเทศที่มีดินแดน2ทวีปที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าแต่จริงๆแล้วประเทศเหล่านั้นจะอยู่ในทวีปไหนกันไปหาคำตอบกันเลยก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย1รัสเซียรัสเซียครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเรเซียนั่นหมายความว่ารัสเซียเป็นดินแดน2ทวีปนั่นก็คือทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียโดยรัสเซียมีดินแดนติดกับประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์เอสโตเนียรัสเซียลิทัวเนียโปแลนด์เบลารุสยูเครนจอร์เจียอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานจีนมองโกเลียเกาหลีเหนือและยังมีพรมแดนติดกับทะเลญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอีกด้วย2ตุรกีเช่นเดียวกันกับรัสเซียที่ตุรกีเป็นดินแดน2ทวีปนั่นก็คือทวีปยุโรปและทวีปเอเชียและตุรกียังถูกมองว่าเป็นทางแยกระหว่าง2ทวีปซึ่งประเทศตุรกีก็มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียอิรักอิหร่านอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานจอร์เจียบัลแกเรียกรีซ ประเทศที่มีดินแดนมากกว่า1ทวีปนอกจากรัสเซียกับตุรกีแล้วยังมีประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามประเทศเหล่านี้ก็ถือว่าไม่ใช่ดินแดน2ทวีปแต่ถือว่าเป็นประเทศในทวีปเดียวแต่มีดินแดนติดกับอีก1ทวีปได้แก่3อียิปต์อียิปต์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเท่านั้นแต่มีดินแดนทอดยาวไปถึงตะวันออกกลางหรือเอเชียผ่านคาบสมุทรซีไนซึ่งประเทศอียิปต์มีดินแดนติดกับประเทศลิเบียซูดานอิสราเอล4ฝรั่งเศสฝรั่งเศสถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีพื้นที่ในต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรานเกนาในทวีปอเมริกาใต้กัวดาลูปและมาร์ตินิกในอเมริกาเหนือนอกจากนี้ยังมีมายอร์กและเลอูนิยงในมหาสมุทรอินเดียที่เป็นพื้นที่ของทวีปแอฟริกาอีกด้วย5อินโดนีเซียอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปเอเชียแต่ประเทศนี้ก็มี2จังหวัดบนเกาะนิวกินีที่เป็นพื้นที่ของโอชิเนียซึ่งประเทศอินโดนีเซียก็มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียปาปัวนิวกินีติมอร์เลสเต้6สหรัฐอเมริกา50รัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาอยู่ในอเมริกาเหนือยกเว้น1รัฐนั่นก็คือรัฐฮาวายซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปโอชิเนียซึ่งพื้นที่ของสหรัฐส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยมีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดาเม็กซิโกส่วนรัฐอลาสก้าที่อยู่ทางตอนเหนือมีช่องแคบเบลลิงที่มีพรมแดนทะเลติดกับรัสเซีย7. อาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่บางส่วนขยายไปสู่ยุโรปโดยอาเซอร์ไบจานมีพื้นที่ติดกับประเทศจอร์เจียอาร์เมเนียอิหร่านสหพันธรัฐรัสเซียและทะเลแคสเปียน 8. โคลัมเบียโคลัมเบียถือว่าเป็นหนึ่งในทวีปของอเมริกาใต้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่บางส่วนขยายไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือโดยโคลัมเบียมีพื้นที่ติดกับเวเนซุเอลาบราซิลเอกวาดอร์เปรู
ทะเลแคริบเบียนปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิกเก้าไซปรัสไซปรัสถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนอยู่ในพื้นที่เอเชียเองก็ตามซึ่งไซปรัสได้รับเอกราชจากสหรัฐอาณาจักรในปี1960และหลังจากนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือจักรภพโดยไซปรัสเป็นประเทศก่ออยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีสิบประเทศจอร์เจียจอร์เจียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปเอเชียถึงแม้ว่าจะมีดินแดนขยายไปสู่ยุโรปเองก็ตามจอร์เจียมีพื้นที่ติดกับทะเลดำรัสเซียตุรกีอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน11ประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปยุโรปถึงแม้ว่าจะมีดินแดนขยายไปจนถึงอเมริกาเหนือโดยไอซ์แลนด์เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งอยู่ระหว่างกรีนแลนด์นอร์เวย์สหรัฐอาณาจักร12คาซัคสถานคาซัคสถานถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปเอเชียถึงแม้ว่าจะมีอาณาเขตบางส่วนไปอยู่ในทวีปยุโรปโดยมีพรมแดนติดกับรัสเซียจีนเอเชียกลางได้แก่คีซิกิสถานอุเบกิสถานเติร์กเมนิสถานและทะเลแคสเปียน13ปานามาปานามาถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาเหนือถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนไปติดกับอเมริกาได้โดยปานามามีดินแดนติดกับคอสตาริกาโคลอมเบียทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นอีกมั้งล่ะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ